รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพระมหาสมปองเจริญธรสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากวง One Direction นะครับผมแฮร์รี่สไตล์โอ้โหไม่น่าเป็น One Direction เป็นไรน่าเป็น One Direction ชั่วครับผม One Direction ชั่วนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการที่มีธรรมะและอธรรมในรายการเดียวกันครับฟังเพลงบรรเลงธรรมเจอกับพวกเราได้นะครับทางช่อง GM 25แห่งนี้นะจ๊ะนะฮะทุกวัน9โมงเช้าครับเจริญพรดูกันได้เลยครับพระอาจารย์ครับถามพระอาจารย์หน่อยดีกว่าพระอาจารย์รู้สึกผมไม่เคยถามเลยนะอันนี้คือครั้งแรกที่เราถามกันเลยเจริญพรพระอาจารย์รู้สึกไงบ้างครับที่ได้มาจัดรายการคู่กับพิธีกรชื่อดังอย่างผมเอาตรงๆเลยแล้วกันนะตรงๆเลยฮะรู้สึกว่าชีวิตนี่ตกต่ำมากเลยฮะโอ้ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเกลือกลั้วกับอะไรประมาณนี้ตกต่ำนี่หมายถึงชีวิตแย่เหรอครับถูกต้องเลยไม่มีมุกอะไรจริงๆแล้วปลื้มใจภูมิใจมากกับเพลงผ้าแล้วก็เดอะแกรมมี่เนี่ยโอ้ขึ้นครั้งแรกนี่แบบโอ้โหตะลึงนะยังไงครับอาจารย์คือชีวิตเราเด็กบ้านนอกไงรับของแจกไงใส่กางเกงขาดๆไปโอ้โหดูคิดดูตัวเราเป็นเด็กรับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจนเรียนดีก็พอยากจนไม่ต้องบอกเขาก็ได้วันนึงได้มาตึกแกรมมี่โอ้โหได้ถ่ายข้างหน้าเลยนะคนมองกันทั้งควักเลยพระที่ไหนมาถ่ายรูปเนี่ยต้องหลบๆซ่อนๆถ่ายแบบนี้เลยนะถ่ายกับแผ่นกระเบื้องไม่ใช่ถ่ายแบบป้ายกันมีทีมเอ็มทีมเอ็มครับผมขึ้นไปบนตึกปั๊บเจอแบบถ่ายตั้งแต่ลิฟต์ยันห้องน้ำอ่ะโอ้โหโอ้โหนี่แกมมี่บอกอีพอยแมสได้แกมมี่ได้แกมมี่ได้นี่แกมมี่โอ้เออตึกสมัยนั้นยังไม่มีเซลฟี่ได้อีมอะไรประมาณนี้มีความสุขประทับใจอ่ะวันนี้ครับผมแน่นอนฮะเพลงที่ฝากมาทาง Facebook ของเรานะครับ GM Channel อยากให้พระอาจารย์หาธรรมะในเพลงครับคือเพลงนี้เลยครับผมเสียงเหลือเกินไปฟังครับผมฉันอุตส่าห์ไม่รักเขาเพื่อที่จะรักเธอยอมทุ่มเทหมดแล้วให้เธอแล้วเธอก็ทิ้งไปเสียเขาแล้วยังต้องเสียใจเธอสอนฉันให้เข้าใจของคุณเต้นนรารักษ์เสี่ยงเหลือเกินครับเพลงนี้ยังไงครับอาจารย์ฮะการลงทุนมีความเสี่ยงพูดตรงๆกับการลงทุนโอ้พูดอะไรก็ไม่รู้แล้วพูดเร็วมากไม่เคยฟังทันเลยเหมือนเครื่องดื่มชูกำลังเลยก็การลงทุนกันโอ้คนได้เข้าใจได้งงมากเลยเพลงเขาชัดเจนอยู่แล้วคนเราเวลาจะรักใครมันก็ต้องมีความเสี่ยงนี่พวกเราเคยเสี่ยงอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้หน้าตาไม่น่าจะใครกล้าเสี่ยงนะครับหล่อเขาสวยมากไงถ้าเกิดว่าใครมารักนี่ก็คงจะเสียในการที่จะผิดหวังครับเพลงนี้เขาบอกชัดเจนนะฉันอุตส่าห์ไม่รักเขาเพื่อที่จะรักเธอครับคือยอมเสี่ยงที่จะเสียคนนั้นแล้วเพื่อมารักคนนี้ยอมทุ่มเทหมดแล้วให้เธออืมมีอื้อเลยเมื่อกี้เนี่ยอืมหมดให้เธออืมสำเนียงการร้องอันนั้นเป็นภาพละเอียดครับผมแล้วเธอก็ทิ้งไปเสียเขาแล้วยังต้องเสียใจเธอสอนฉันให้เข้าใจการลงทุนเสี่ยงเหลือเกินครับคนเราก็ธรรมดาฮะก็ต้องมีความเสี่ยงในความรักถ้าเกิดเราไม่อยากเสี่ยงเราก็ต้องขยันมีคนขยันคิดครับเอ๊ะอะไรมันจะคุ้มไหมรักเขาแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันจะดีหรือเปล่าต้องขยันคิดบางคนขี้เกียจคิดไงเหมือนเวลาเขาให้เอกสารอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียจคิดปุ๊บไม่อ่านปุ๊บพอไปคิดปุ๊บบางทีสัญญาธาตุเลยไม่ยอมอ่านเองเหมือนกันคุณต้องขยันคิดว่าเอ๊ะมันจะดียังไงมันจะมีผลดีต่อการเรียนไหมคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขหรือเปล่าดังคำสอนที่ว่านาลโสวินทะเตสุขขังแปลว่าคนเกียจคร้านย่อมไม่ประสบความสุขทุกคนทุกท่านฉะนั้นต้องขยันคิดขยันวางแผนในชีวิตว่าช่วงเวลาไหนควรเรียนควรทำงานควรมีความรักแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเราจะรับมือกับสิ่งนั้นอย่างไรแล้วโยมจะมีความสุขเมื่อวางแผนได้ดีเจริญพรสาธุวันนี้นะครับศิลปินที่มาในรายการของเราครับเป็นรุ่นน้องผมที่มหาวิทยาลัยเดียวกันคือมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหนุ่มอาร์ตหน้าตาดีร้องเพลงเพราะคุณดิวเดอะสตาร์เดี๋ยวเจอกับเขาได้แน่นอนครับวันนี้เขาจะมาร้องเพลงอะไรและธรรมะที่อยู่ในเพลงนั้นจะลึกซึ้งขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงบรรเลงธรรมแป๊บเดียวเด็ดล็อกคือล็อกจนตายเลยใช่ไหมฮะพี่จาพนมนะครับผม
ค่ชื่นใจคงจะมีสักวันคงเป็นวันที่ยิ่งใหญ่อยู่บนทางที่เธอเคยหวั่นอาจมีวันที่คอยเธออยู่ไม่ไกลสวัสดีคุณดิวนะครับโอ้โหนะฮะสวัสดีพี่ฮารุ่งสวัสดีครับผมนะฮะเชิญเลยนะครับผมเป็นไงครับวันนี้ได้มาร้องเพลงในรายการฟังเพลงเรียนทำสุดไงบ้างฮะโอ้ยดีโอ้โหตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นนะฮะยิ่งเห็นพระอาจารย์ยิ่งตื่นเต้นครับผมไม่ต้องกลัวนะพระอาจารย์เป็นพระนะครับยืนใกล้ได้นะครับโอ้โหรู้สึกเริ่มร้อนแม่พระไม่ได้ผีนี่รูปได้คำได้อย่าไม่แย่รูจมูกกันมาก็พอโอเคครับผมต้องบอกว่าวันนี้คุณดิวมาในมาดของเป็นนักร้องบวกกับเขาเรียกว่าวงนี้เขาเรียกว่าวงอะไรฮะแนวอะไรก็เป็นผมก็หาความจำกัดความไม่ได้อะไรนะอะคูสติกวงลูกนิมิตฮะชื่อวงผมชื่อว่าวงลูกนิมิตครับผมโอ้นะฮะเป็นชื่อวงที่น่าตัดมากมากว่างๆมาแตะทองเล่นได้ครับผมโอ้จรัญพรญาติโยมทั้งหลายที่จะมาปิดทองฝังลูกนิมิตกันนะจ๊ะก็เชิญมาที่วงคนเดียวก็ได้เลยครับผมดิวลูกนิมิตครับโอ้โหดูหนักแน่นดีจังเลยชอบเส้นผมเส้นใหญ่ของคุณโยมดิวมากเลยผมอะไรยังไงเป็นสไตล์เดดล็อกถูกต้องครับถูกต้องครับผมเป็นเดดล็อกครับเดดล็อกคือล็อกจนตายเลยใช่ไหมฮะบางทีเราก็ไปที่หูแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยสิใครเป็นใครบ้างได้ครับผมอันนี้เริ่มจากมือกีตาร์กันละกันครับผมอันนี้พี่ศักดิ์ครับผมพี่ศักดิ์ครับเขามีฉายาศักดิ์โซโล่ครับเขามีฉายาว่าศักดิ์โซโล่ศักดิ์โซโล่ครับผมอะไรก็ตามโซโล่ได้หมดไม่ต้องโซโล่แล้วก็ศักดิ์โซโล่ยังไงฮะ3 4 12ทั้งสุดคูณไหนคุณพี่ศักดิ์ลองโชว์นิดนึงฮะโชว์สกิลนะฮะโอ้โหอย่างกับตอนที่อยู่ในสปากำลังนวดเท้าอยู่ครับผมพอนวดเท้าเสร็จปุ๊บมานวดหน้าต่อโอ้โหนิ้วเนี่ยรัวมากเลยนะฮะกีตาร์คลาสสิกไม่ธรรมดาแต่คนที่ผมรู้จักคุณไม่ต้องแนะนำเลยอ๋อเหรอพี่จาพนมนะครับผมครับผม
หลังจากไปโลดแล่นอยู่ในหนังฮอลลีวูดนะครับอยู่นานเลยทีเดียวนี่กลับมาแล้วครับผมช้างเจอฮะเจอช้างฮะเจอนะครับผมเพลงที่หยิบมาตะกี้เพลงชื่อว่าคงจะมีสักวันครับนะฮะแน่นอนเป็นเพลงของอาจารย์ด้วยถูกต้องครับพี่เต๋อเรวัตเออคงจะดีถ้าเขาอยู่มาถึงทุกวันนี้คงจะมีสักวันคงจะมีสักวันตอนร้องนี่ต้องบอกว่าฟังแล้วโอ้โหเสียงร้องคนนี้ไม่ธรรมดาฟังแล้วยังคงมีความไพเราะแล้วก็อินกับเพลงตลอดเลยทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาฮะเป็นเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมครับยังไงเวลาเรารู้สึกว่าเราทำอะไรแล้วมันยังไม่สำเร็จสักทีอ่ะเวลาทำอะไรแล้วมันแบบเฮ้ยเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มท้อแล้วเพลงนี้ดังขึ้นมาในหัวมันก็จะแบบช่วยให้เรามีพลังขึ้นมาได้ถ้าหากท้อก็อดทนเพราะว่าหนทางที่เราเดินไปเนี่ยมันไม่ง่ายแน่นอนมันไม่ทางไหนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะถึงจุดหมายก็ต้องอดทนแล้วก็เดินไปจริงๆทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบก็พอมีนะปักทองเห็นไปเดินบ่อยกลีบกุหลาบร่วงบานเลยพ่ออาจารย์บางทีไม่แค่กลีบใบด้วยครับผมมีใบด้วยเลือกร้องเพลงนี้ของคุณเรวัตพุทธินันครับผมจะมาเรียนธรรมศาสตร์นิติศิลปากรเขาจะมีห้องเรวัตพุทธินันเลยมีห้องเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับโครงละครหนังอะไรมีหมดเลยอาจารย์ไปตึกแกรมมี่ครั้งแรกก็ยืนอย่างนี้เลยคุณเรวัตยืนอย่างนี้เลยจับหนวดไปถ่ายรูปอยู่ครับถ่ายรูปตัวจริงไม่ได้มาถ้ามาก็ตัวแคตมันอันนี้ก็ชัดเจนแล้วเรื่องความแบบท้อไม่แท้แท้ไม่ท้อคนเราเนี่ยมันต้องสำเร็จสักวันนะคุณดิวครับไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้าไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าไม่ชาตินี้ก็ชาติอาจารย์นี่ก็บอกแล้วพี่แต่นานไปนิดนึงเราท้อได้แต่อย่าถอยสำคัญมากคำพูดนี้อย่าพูดแค่แบบเท่ๆเฉยเราต้องทำให้ได้จริงๆถ้าเราทำได้จริงแล้วก็รับรองเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องอยากไหมกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องบอกว่ายากต้องบอกว่ายากในสิ่งที่เราต้องเจอในทุกๆวันครับเพราะว่าบทเรียนมันเข้ามาเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวันเอาละคนเราก็อย่าเหนื่อยอย่าท้อถึงท้อได้ก็ต้องสู้ต่อไปรับรองจะประสบความสำเร็จจนได้สักวันหนึ่งดังคำสอนที่ว่านะหิยติสัจจะปรักกโมแปลว่าผู้มีความบากบั่นและจริงจังย่อมไม่ตกต่ำประสบความสำเร็จแน่นอนถ้าบากบั่นและจริงจังทุกคนทุกท่านเจริญพรสาธุโอ้โหนะครับผมวันนี้สุขสันต์อย่างแน่นอนนะคุณดิวยังไม่ได้เอาแค่เพลงมาเพราะเพลงนี้มาฝากยังมีอีกเพลงในช่วงหน้าเกริ่นๆหน่อยเพลงอะไรเป็นเพลงของตัวเองครับเป็นเพลงที่ผมภูมิใจไทยทำมากครับภูมิใจไทยทำใช่ฮะเล่นด้วยเครื่องดนตรี2ชิ้นนี้ถูกต้องครับผมจะไพเราะขนาดไหนและธรรมะจะลึกซึ้งเพียงใดเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพลงธรรมแป๊บเดียวนี่จะเป่าแคนในงานตรึมเลยนะครับผมนี่คนลูก2แล้วนะเจ็บกี่ทีก็ไม่รู้จักจำเหมือนขาดใจ
แต่ไม่รู้ใจคนอย่างเธอก็คงไม่มีใครผิดหรือถูกสิ่งที่ล่วงเลยก็เปลี่ยนไม่ได้ได้แค่นึกถึงได้แค่เสียงได้เธอแปลคำว่ารักไม่ตรงกับฉันแค่เรามองรักด้วยสายตาต่างกันรักคำเดียวไม่พอให้อยู่ด้วยกันจนถึงวันสุดท้ายทำไมคำว่ารักของเราถึงต่างกันทำไมเธอและฉันไปกันไม่ได้ฉันรู้เพียงแค่เธอคือโลกของฉันขาดเธอเหมือนขาดใจแต่ไม่รู้ใจคนอย่างเธคนอย่างเธอคำว่ารักเราช่างต่างกันร้องไพเราะสมบูรณ์หลุดเลยนะครับผมโอ้โหโอ้โหมันเป็นฟีลลิ่งครับเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะฮะคำว่ารักของเราต่างกันครับใครเป็นคนเขียนเนื้อร้องเพลงเป็นพี่ตุ๊กวรชยาครับผมพี่ตุ๊กวรชยาผมสติดครับครับนะฮะต้องบอกว่าถ่ายทอดออกมานี่คุณดิวแล้วยิ่งได้ฟังกับเครื่องตีแค่2ชิ้นนะจริงๆในเพลงออริจินอลเนี่ยจะเป็นแบบฟูลแบนด์ใช่มั้ยก็เป็นประมาณนี้ครับผมจะมีกีตาร์แล้วก็มีเชลโล่ครับผมอ๋อประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยฮะอ๋อนะนี่คือเพลงที่แบบมีเครื่องตีน้อยมากครับผมยิ่งน้อยยิ่งร้องยากนะคุณก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าเราต้องเอาอารมณ์ของเราล้วนๆเลยแล้วก็บวกกับแต่ว่ามีตัวช่วยไงครับมือกีตาร์คนนี้ก็เล่นให้ในอัลบั้มผมเหมือนกันโอ้โหซึ่งมือกีตาร์คนนี้ชื่อพี่อะไรนะฮะพี่ศักดิ์ครับพี่ศักดิ์นะครับคือดูแล้วแบบเป็นมนุษย์แบบหุ่นยนต์เลยอ่ะเล่นยังไงก็ไม่มีทางล้มอ่ะก็ดูแล้วแบบเล่นแบบแน่นมากอ่ะแล้วก็ไม่ขยับตัวเลยขยับแต่นิ้วครับถูกบล็อกไว้แล้วครับผมมาตรฐานแต่นี่คนโยมโอ้เสียงเพราะมากเลยเสียงพินเด็ดแบบโอ้โหเอาไว้ก็เล่นครับผมไวโอลินครับผมคือดูหน้าตาคนเล่นไม่น่าเล่นไวโอลินเลยนะงานได้ไหมฮะนี่จะเป่าแคนในงานกลึ่มเลยนะครับจังหวัดไหนจังหวัดไหนนี่สุรินครับฮะสุรินใส่สุรินใช่อ๋อฟังเป็นสุรินยังจำตุ๊กเธอเจียบานเจียเธอจูบานจูภาษาอะไรครับพี่ภาษาเขมรกัมพูชาประชาอายุเวงกับเฮงเจริญอ๋อไม่จันจันจันับจันับพูดอีสานสุรินทำไมเลือกเพลงนี้ฮะ เพลงนี้เป็นเพลงของผมเองแล้วก็เป็นเพลงที่ผมใช้เรื่องของผมไปให้นักแต่งเพลงแต่งเพราะมาจากเรื่องอะไรฮะมาจากเรื่องโปเกมอนครับผมครับผมนะแรงบันดาลใจคือเห็นตัวเหลืองหูดำ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 ไฟไฟปั๊บ
จะบ้าแล้วคุณความรักของเราต่างกันนานใจสิครับผมก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตครับผมเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตผมเดาว่าหลายๆคนก็เป็นเวลาเรารักใครมากๆแล้วเนี่ยเราก็แบบโอ้โหให้คำสัญญิงสัญญาว่าเราจะอยู่ด้วยกันนะเราจะรักกันไปตลอดแต่เอาเข้าไม่ทอดทิ้งกันแล้วเราจะอยู่กันไปเรื่อยๆแบบนี้ตลอดไปแต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันมีองค์ประกอบหลายอย่างใช่ครับผมความรักเรามันต่างกันถ้าความรักของคุณพลาดก่อนครับมองความรักยังไงความรักของผมนะฮะความรักของผมก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ได้คิดถึงก็รู้สึกดีแล้วเพราะว่าทุกวันนี้ก็อยู่คนเดียวมาตลอดเอาเรื่องของตัวเองครับพูดผมเหงาแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าในโลกนี้ยังมีคนที่เป็นเหมือนผมนี่คุณลูกสองแล้วนะลูก2แล้วลูก2นี่เมีย2ด้วยนะเมีย4ครับผมเมีย4ก็มีปัญหาทางบ้านใช้น้ำมันพายอะไรความรักก็เหมือนแม่ตีแล้วทำไมฮะเจ็บกี่ทีก็ไม่รู้จักจำสาธุในมุมมองอาตมาครับผมของคุณดิวบ้างความรักอะครับความรักเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ผมรู้สึกนะเราจะเจออะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็เผชิญหน้ากับสถานการณ์เราเห็นอกเห็นใจกันให้มากเท่านั้นที่สุดดีกว่าบทเพลงนี้บอกไว้เลยเวลาที่หมุนที่ผ่านไปนะทำเธอกับฉันคิดคนละอย่างไม่เหมือนเดิมเธอแปลคำว่ารักไม่ตรงกับฉันที่เขาบอกว่าทัศนคติไม่ตรงกันอะไรเงี้ยที่เราจะเจอเหตุผลนี้บ่อยๆแค่เรามองรักด้วยสายตาที่ต่างกันบางคนก็อาจจะมองต่างกันว่าความรักเป็นแบบนั้นแบบนี้สวยงามบางคนก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนไปด้วยกันกัดก้อนเกลือกินก็มีแต่บางคนก็ต้องมีทุกอย่างให้ฉันนะก็อาจจะมีอย่างนั้นก็คาดเดาไม่ได้ว่าเขาจะรักเราแบบนี้แบบไหนคนรักผมแบบหยิกๆย่องๆอยู่ดีรักแบบเดดล็อกครับผมบางคนก็ชอบแบบผมสั้นสกินเฮดสั้นไป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 นะก็มันก็คงจะมองต่างกันแต่สุดท้ายยังไงก็ขอให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นคนที่รักกันก็จะสามารถดูแลความรักไปได้ตลอดครับดังคำสอนที่ว่าฉันทานิธานานิปิยานิโลเกแปลว่าสิ่งที่เป็นที่รักในโลกมีความพอใจเป็นเหตุถ้าเราจะรักใครแบบไหนก็แล้วแต่ทรงผมเสื้อผ้านิสัยถ้าเราพอใจยังไงเราก็รักกันได้อย่างแน่นอนเจริญพรสาธุแม่นะครับเวลาแห่งความสุขช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับคุณดิวร้องไป2เพลงไพเราะมากๆเลยอ่ะก่อนจะหมดเวลาครับอยากให้ฝากผลงานหน่อยแล้วกันครับคุณดิวครับครับผมก็ตอนนี้นะฮะมีซิงเกิลออกมาใหม่ครับผมเป็นเพลงประกอบละครเรื่องเล่ห์และตีครับผมอ่ะนี่หมดเวลานะครับขอบคุณคุณดิวด้วยขอบคุณครับติดตามรายการเราได้นะครับทางช่อง GM 25แห่งนี้ครับกับบทเพลงเพราะๆและธรรมะลึกซึ้งในเพลงแน่นอนนะครับนี่คือฟังเพลงบรรเลงธรรมนี้ไปก่อนสวัสดีครับ